ที่แล้วนะคะโดยเฉพาะค่ะท่านผู้ว่าราชการกทมนะคะท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ค่ะตอนนี้ท่านถึงพื้นที่แล้วค่ะท่านคะเป็นยังไงบ้างคะมาตรการในการช่วยเหลือคนมากที่นี่คือไฟแรงมากนะครับเพราะว่าได้อากาศจากข้างล่างประตูเปิดอยู่ดังนั้นแต่ว่าคิดว่าเราควบคุมได้ไม่ให้ลุกลามแล้วนะครับนี่คือขั้นแรกนะครับเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วด้านนี้รถใหญ่เข้าไม่สะดวกใช่อันนี้ได้รับรายงานคนเสียชีวิตเท่าไหร่แล้วคะท่านเบื้องต้นนะครับมีเสียชีวิต1ครับแต่คุณต้องรอดูครับเพราะยังไม่มีใครเข้าไปได้ชีวิตอยู่บนนั้นด้วยก็ไม่สามารถเอาลงมาได้นะคะก็มันยังอันตรายอยู่ครับเห็นบอกว่าตึกร้าวด้วยเขาไม่ได้ขยับนานแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าเสียชีวิตนะเห็นบอกว่าตึกก็มีรอยร้าวแล้วนะคะท่านคะครับผมไม่ทราบครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันดีนะครับเราตอนนี้หน้าที่ของเรามีอย่างเดียวครับไม่ให้ไฟมันลุกลามแล้วอพยพคนนอกบริเวณนี้ออกนอกพื้นที่ยังคะอพยพออกนอกพื้นที่ยังคะก็มีติดถึงคนหนึ่งใช่ไหมครับวันเมื่อก่อนไม่ทราบก็ยังดูรายละเอียดอยู่ครับเอาละค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ว่านะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพันธ์ท่านก็ลงพื้นที่ดูแลด้วยตัวเองเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทางกล้องแผ่นไทยตรงนู้นนะคะก็ยังเห็นว่ามีเศษกระจกนะคะแล้วก็เศษกระเบื้องหล่นลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแม้แต่เจ้าหน้าที่นะคะที่พยายามจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นั่นเองนะคะค่ะตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าบาดเจ็บออกมาแล้วนะคะช่วยออกมาแล้วได้อีกหนึ่งท่านนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละค่ะแม้ความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการที่จะขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้แล้วค่ะเพราะว่ามีเศษกระเบื้องตกลงมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงค่ะเพลิงก็ค่อนข้างที่จะลุกโหมอย่างหนักเลยนะคะสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดน้ำขึ้นไปค่ะเนื่องจากมีกระแสลมด้วยนะคะทำให้ทิศทางลมเนี่ยค่ะได้พัดน้ำออกมาก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากในการเข้าควบคุมหรือว่าเข้าฉีดน้ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูภาพ